่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประกาศสับสนจัดตั้งคณะบริหารงานภาคกระทรวงคณะรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มและประกาศอนุมัติให้พนักงานรัฐกรพักผ่อนเพื่อเข้ารับบำนาญเป็นเกียรติเข้าร่วมมีสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีผู้ต่างหน้าจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคคณะภาคคณะนำกระทรวงคณะหน่วยภาคคณะกรมและพนักงานบำนาญพนักงานการนำลักแหล่งเข้าร่วมโอกาสนี้คณะจัดตั้งได้ผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีและข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานภาคการเข้ารับอุดหนุนบำนาญจำนวน26ท่านมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งท่านติงสุขสรรเป็นรองเลขาคณะบริหารงานภาคกระทรวงและเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศดำรัสของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่441ทับนย.ลงวันที่21มิถุนายน2021แต่งตั้งทานโพไซไข่คำพิทูลกรรมการคณะภาคกระทรวงหัวหน้าห้องการกระทรวงเป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและแต่งตั้งทานไม้บัวไซยวงศ์กรรมการคณะภาคกระทรวงห้องหัวหน้ากลุ่มเอรบอเมริกาขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มเอรบอเมริกาในพิธีสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยตีราคาสูงต่อผลงานและคุณงามความดีของพนักงานที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักหักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและการเคลื่อนไหวเวียกนั้นการต่างประเทศก็คือการเคลื่อนไหวในเวทีสากลตลอดระยะที่ผ่านมาที่สามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านพร้อมนี้ท่านก็ได้แสดงความสมเสยต่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นรองเลขาคณะบริหารงานภาคกระทรวงรองรัฐมนตรีและหัวหน้าที่จะเป็นกำลังแห้งในการนำพาเวียกงานของกระทรวงและเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเสียสละเพื่อส่วนรวมสร้างความสามัคคีและเป็นเอกภาพเด็ดเดี่ยวสกัดกั้นและต้านปรากฏการณ์โหย่ท่อต่างๆและเสื้อสู้ความเป็นแบบอย่างในการซี่นำพาและปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในแขนงการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในต่อหน้า